ตำส้มตำให้เด็กค่ะเด็กอยากกินส้มตำรอบดึกโอ้ยตำแบบอีสานเล่าๆเฮานี่แหละไม่มีอะไรมากมายตำปูปลาใส่น้ำปลาน้ำตาลใส่ปลาสุดยอดพอเปิดเตาสะดับไอ้แรงไปนะเตาส่งตำรอบดึกด้วยค่ะรอบดึกรอบดึกไม่ใช่รอบกลางวันเด็กชอบปลาต้องใส่ปลาเยอะๆโอ้นี่มีตำปลาให้ทราบตำปลาหมึกกับกุ้งสั่งกินทุกวันทุกวันวันนี้เลยตำให้เองเลยโซ่ตำพี่ออนตำไม่ได้โอ้ยแซ่บนี่คือปลาหมึกกับกุ้งลวกแล้วซื้อเขากินอ่ะไม่สะใจเท่ากับเราทำเองใช่ค่ะเราทำเองนี่อร่อยว่าเวลาเราสั่งเขาก็ไม่รู้ว่ารสเรากินอะไรใช่พี่อ่อนใช่แล้วพอเราสั่งมาบางทีเราก็กินไม่ได้ใช่เราก็เลยต้องมาตำเองเดี๋ยวพี่เอาช้อนให้ชิมโอ้พี่อ่อนแซ่บแซ่บแซ่บชิมเองแซ่บนะแซ่บอะไรปลาร้าอย่างนี้หรือเปล่าครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดใช่ป่ะพริกห้าเม็ดนะพอดีครับพอยังเดี๋ยวเค็มกินไม่ได้ปลาหมึกมันก็จะออกเค็มพอดีก็นตำกับพื้นเลยสะใจแตงซับเป็นชิ้นค่ะแตงไม่ได้ซับแตงซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาอู้กินหมดเลยชามมาเลยหมดพี่ออนแสดงว่าหิวจัดนะชามมาเลยบอกกินหมดโอ้โหแม่เจ้า มันหลายอย่างรวมกันมันก็เลยเต็มจานเนี่ยนะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนแซ่บเสร็จแล้วค่ะแซ่บๆอร่อยอร่อยส้มตำจัดเองทำเองส้มตำรอบดึกกับข้าวข้าวมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคอ้าวอ้าวอ้าวเอาไว้นั่นแหละพี่ล้างเองมากินข้าวเลยมันดึกแล้วต้องล้างเอาไว้นั่นแหละมากินข้าวเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่กินข้าวเลยข้าวมากินข้าวมันดึกแล้วจะตักข้าวเลยนี่จานแอร์จานนี่มาปุ่มไปฝนตกแน่เลยน้องน้องแอร์ตักข้าวพี่อ้อยอันนี้เรื่องนี้เรื่องอะไรนี่เรื่องนี้ใช่ไหมฝนฝนยังไม่ตกเหรอพี่ทำไมอ่ะน้องแอร์ตักข้าวพี่อ้อยไม่รู้อ่ะอันนี้เท่าไหร่15อะไรนะใหญ่กว่าพวกนี้ถ้ามันใหญ่มันจะเข้าประตูไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตู้ข้างนอกยังเข้าประตูไม่ได้เลยน้องอ้อยเข้าไม่ได้นะถ้ามันใหญ่มันเข้าไม่ได้เข้ากันนะ
เท่ากันวัดดูหรือยังแต่ว่าขนาดอะใหญ่ทำไมคราวที่แล้วตู้ข้างนอกแม่เขาบอกมันเข้าประตูไม่ได้อ๋อคือแม่จะเอาตู้แม่จะเอาตู้ใหญ่ในบ้านมาไว้ตรงนี้อ๋อแล้วไปพี่คนนึงว่าตู้นี้พี่ว่ามันเล็กกว่าอันนี้เยอะนะเยอะเรากินไหมอันนี้มันเตี้ยกว่ากันไหมอันข้างนอกมันจะสูงกว่าใช่ป่ะใช่อันใหม่สูงกว่าใช่อยากกินน่ะแต่พี่แปรงฟันแล้วต้องแปรงใหม่เลยไม่เอาคือถ้าเขาเกลียดแปรงพี่แปรงฟันแล้วจริงๆมันน่ากินนะจืดไหมน้องแอ๊ดจืดเผ็ดไหมพอดีห้าเม็ดพริก5 เม็ดถั่วนะถ้าเราตำอ่ะมันแตกแล้วพี่ว่ามันเหนียวมันเคี้ยวไม่อร่อยยอมรับถ้าเป็นสมัยเด็กเออเรากินได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ชอบแบบนี้แบบตำเป็นรุ่นๆอย่างนี้มันจะกรอบให้มันเคี้ยวเออมันกรอบพี่ทำมาแล้วปลาหมึกเหนียวไหมเหนียวอ่ะไม่เหนียวไม่เหนียวปลาหมึกที่กินได้แต่ว่าไม่เหนียวพี่อ๋ออันนี้มันตัวใหญ่แล้วมันจะกรอบแป้งอ่ะสดเต็มมากไม่ถ้า3วันนี้ก็ได้นะมันไม่ละลายเพราะว่าที่ฟาร์มมันมีตู้แช่ตู้ใหญ่อ่ะแช่กุ้งได้เป็น100โลแช่แล้วอัดแข็งเลยแล้วมันก็ใส่กล่องโฟมที่มันส่งให้พี่คราวที่แล้วอ่ะใส่กล่องโฟมมามันไม่ละลายเลยแล้วเอามาที่ไม่เอาเข้าตู้เย็นพี่เอาไว้ทิ้งไว้คืน1 2คืนพี่ถึงมาแกะเข้าตู้เย็นมันก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เพราะมันอัดใส่กล่องโฟมมาไงก็เลยส่งไปบ้านได้ไงเพราะว่าอัดแข็งแต่ก่อนนี่คือเราไม่รู้ว่าจะส่งยังไงใช่ไหมอาหารสดใช่ไหมทีนี้พอเรามีตู้แช่แล้วเราแช่ตู้แช่ไว้เลยอัดเป็นน้ำแข็งเลยถ้าเกิดมากรุงเทพอ่ะบางทีเขาไม่ส่งนี่แหละคือปัญหาคือในกรุงเทพนี่คือมันจะเข้าไม่ได้แต่ต่างจังหวัดนะมันไปได้ส่งไปแล้วแต่ไม่เป็นไรสั่งไปงั้นแหละได้กินก็กินสงสารไม่ใช่อะไรหรอกกุ้งขายไม่ได้อ่ะส่งออกไม่ได้อ่ะไซส์20ตัว100นึงไปโลนึงอ่ะมีตั้งแต่ไซส์20ไซส์40ไซส์50กุ้งมีทุกไซส์อ่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆเขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดถูกกดไลค์ที่เก่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ